วัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Full Size Luxury Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ยุค90จนถึงณปัจจุบันถ้ามองในแง่มุมของรถยนต์มันก็ยังเป็นที่สุดในทุกด้านอยู่ดีก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search CARRO Carro เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา Mercedes-Benz S-Card รุ่น W140 S280 ขอขอบคุณคุณอ้ำยูโรเรสกรุณาเอารถคันนี้มาให้รีวิวใครสนใจติดต่อได้ตามนี้ครับ S-Card หรือในเยอรมันเรียกSonderclass แปลความหมายเป็นไทยว่าคลาสพิเศษเป็นรถในกลุ่ม Full Size Luxury Car หรือว่า F Segment ของทางค่าย Mercedes-Benz ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถซีดานรุ่นหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกโดยมันรวมความพิเศษไว้มากมายเปิดตัวครั้งแรกในปี1972จนถึงณปัจจุบันผ่านมาแล้วทั้งหมด7รุ่นใครที่เคยได้ดูรีวิวของลุงใน W220 ตอนนั้นลุงบอกไว้10รุ่นครับแต่จากที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในปัจจุบันเขานับ S-Card อยู่แค่7รุ่นเท่านั้นนะเจนที่1 W116 ในปี1972เจนที่2 W126 ในปี1980เจนที่3 W140 ในปี1991เจนที่4 W220 ในปี1999เจนที่5 W221ในปี2006เจนที่6 W222 ในปี2016และเจนที่7 W223 ในปี2020ครับด้วยความที่เป็น S-Card มันคือที่สุดในทุกด้านตามคอนเซ็ปต์ต่อไปนี้ครับ 1. ดีไซน์ 2. Engineering 3. เทคโนโลยี 4. ความลักชัวรี่ 5. Performance 6. Safety และ 7. Price ครับสำหรับข้อสุดท้ายลุงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ด้วยที่ S-Card มีคอนเซปต์ดังต่อไปนี้เลยทำให้มันเป็นรถซีดาน Full Size Luxury Car ที่มียอดขายดีที่สุดในโลกครับรถที่รีวิวในวันนี้คือ Mercedes-Benz S-Card S280 เจนที่3รหัส W140 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1991จนถึงปี1999มีการไมเนอร์เชนจ์1ครั้งในปี1994และรถคันนี้จดทะเบียนในปี1994ครับ140ในบ้านเรารุ่น P Facelift กับรุ่น Facelift ก็จะมีชื่อเรียกเล่นต่างกันไปนะครับตัว P Facelift เราจะมีชื่อเรียกว่ากาบเรียบส่วนตัว Facelift เราจะมีชื่อเรียกว่ากาบล่องครับมาดูเครื่องยนต์กันมันจะมีลิ้นออกมาทางด้านหน้ามันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับ124ครับเลเบลกับเพจเดิมติดรถที่ควรจะต้องมี1 2และ3สำหรับเลเบลของตัวนี้จะบอกรหัสของเครื่องยนต์ว่าใช้อยู่ในรถรุ่นไหนบ้าง M104.941 จะใช้อยู่ใน E280 นะส่วน M104.991 จะใช้อยู่ใน E320 ครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วด้วยโซ่ขนาด 2.8 ลิตรรหัส M104 6สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป24วาล์ว190แรงม้าแรงบิด270นิวตันเมตรเครื่องตัวนี้จะมีใช้อยู่ใน W202 รุ่น C280 และ W210 ในรุ่น E280 280E 300E ส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันWe'll be right back.
0ถึง110.6 วินาทีท็อปสปีด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด6เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสโบนด้านหลังเป็นมัลติลิงก์แต่ทำงานประสานกับระบบไฮดรอลิกบาลานซ์ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพ่วงด้วย ABS ครับยางเดิมติดรถมีขนาด2 3 5 60 16ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่225จนถึง255คันนี้ยังใช้ยางเดิมตามสเปคโรงงานนะจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่140มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.85 ตันครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมความสูงของตัวรถอยู่ที่ 1.5 เมตรครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานแพลตฟอร์ม W140 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด100ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับสำหรับ2จุดนี้มันคือเสานำเอาไว้กะระยะครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นทรงเดียวกับ W201 และ W124 ครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้เบนซ์คันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนกระจกกระจกมองข้างด้านขวาจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันด้านซ้ายแบบปกติตัวกระจกจะเป็นแบบ2ชั้นนะแต่จะไม่มีอาการเหมือน W220 นะครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับมีไฟทับทิมและกราวไลท์ทั้ง4ประตูนะสวิตช์ควบคุมเบาะที่นั่งคนขับอยู่ที่ฝาประตูมันสามารถปรับได้14ทิศทางครับหัวหมอนขึ้นลง1กับ2พนักพิง3กับ4ตัวเบาะด้านบนเดินหน้าถอยหลัง5 6ด้านล่างเดินหน้าถอยหลัง7 8ปรับขึ้นลงเฉพาะด้านหน้าแถวรองต้นขา9กับ10ปรับเบาะตรงกลางขึ้นลง11 12และปรับเบาะด้านหลัง13กับ14ช่องใส่เอกสารมีขนาดใหญ่ครับประมาณครึ่งฝ่ามือตัววัสดุซอฟทัชหนังพลาสติกลายไม้และด้านล่างเป็นผ้าครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้14ทิศทางและมีที่ปรับหนุนหลังตรงนี้ครับมีที่พักเท้ามาให้แต่เป็นแบบผ้าส่วนตัวไม่ชอบครับเพราะมันสกปรกเลอะง่ายเบรกมือเป็นแบบแป้นเหยียบครับล็อกและปลดล็อกที่นี่เลเบลที่เสา B บางคันก็ไม่มีนะครับแต่ถ้ามีอุ่นใจกว่าที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับพวงมาลัยปรับไฟหน้าสูงต่ำเปิดปิดไฟหน้าปลดล็อกเบรกมือครับช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบทรงเบนซ์โดยทั่วไป4ก้านหุ้มด้วยหนังขนาดวงกำลังดีครับแต่เวลาจับมันเล็กไปหน่อยนะแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับคูสคอนโทรลอยู่ที่ซ้ายมือด้านบนด้านล่างเป็นก้านสัญญาณไฟเลี้ยวที่เปิดไฟสูงและที่ปัดน้ำฝนครับมันสามารถปรับได้3จังหวะนะปรับได้2ทิศทางเดินหน้ากับถอยหลังครับเลื่อนไม้จะเป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น5จอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันอุณหภูมิอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องความเร็วไม่ความเร็วถึง260ครับวัดรอบและนาฬิกาแดชบอร์ดโดยรวมหรูหราตามสไตล์เบนซ์ครับเอาเป็นว่าในยุค90มันไม่ด้อยกว่าใครเลยครับมีครบทั้งเทคโนโลยีและออปชั่นช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับถุงลมนิรภัยมีเฉพาะ2ลูกคู่หน้าครับตัววัสดุเป็นซอฟทัชทั้งหมดตรงกลางตกแต่งด้วยลายไม้ครับด้านบนจะเป็นเก๊ะใส่ของคุ้มด้วยสักหลาดครับแต่บางรุ่นเท่าที่เคยเจอมามันจะเป็นหน้าจอด้วยครับเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองช่องแอร์ขนาดใหญ่2ช่องตรงกลางจะมีสวิตช์ไอร้อนแล้วก็ไอเย็นครับด้านล่างเป็นช่องปรับแอร์ครับปรับแอร์ด้านซ้ายปรับแอร์ตรงกลางและปรับแอร์ด้านขวาไล่ฟ้าด้านหลังกรองกลิ่นด้วยชาโคลเซ็นทรัลล็อกสวิตช์ไฟฉุกเฉินคันนี้เคยติดแก๊สมานะครับระบบแอร์จะเป็นแบบอนาล็อกควบคุมอุณหภูมิแยกโซนซ้ายขวานะด้านซ้ายกับด้านขวาฟังก์ชันการทำงานเหมือนกันครับเป็นโหมดการทำงานระบบแอร์ออโต้ปรับอุณหภูมิตรงกลางไล่ฟ้าด้านหน้าแรงลมปรับตามนี้แอร์คอมเพรสเซอร์อากาศอุ่นปรับ
โหมดอุณหภูมิว่าเป็นเซลเซียสหรือเป็นองศาฟาเรนไฮต์อากาศภายในภายนอกเปิดปิดการทำงานครับวิทยุเป็นขนาดวันดินอันนี้ไม่ใช่ของเดิมติดรถนะคันนี้ไปติดกล้องมองถอยครับวิทยุเลยเปลี่ยนเป็นแบบหน้าจอป๊อปอัพที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดเกรดไทป์หรือเป็นขั้นบันไดครับโหมดการใช้งานมีอยู่2โหมด E คือ Economy S คือ Standard ครับสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานล็อกกระจกพับหัวหมอนด้านหลังม่านไฟฟ้าด้านหลังครับช้านิดนึงครับตามอายุที่มันแก่แล้วแต่ใช้งานได้นะปิดการทำงานเก๊ใส่ของด้านหน้ามีขนาดกระจุ๋มกระจิ๋มมากครับถ้าเราเปิดไฟหน้าตรงนี้จะติดด้วยนะด้านในบุกด้วยสักหลาดส่วนด้านหน้าจะมีช่องใส่เหรียญที่วางแก้วน้ำที่ใส่ปากกาให้ด้วยครับคันนี้เอกสารคู่มือบุ๊กเซอร์วิสยังครบนะและคู่มือวิทยุเดิมจะเป็นเบเกอร์ครับค่าภาษีปีละประมาณ 3,000 กว่าบาทครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่มันบุด้วยหนังรูครับความรู้สึกในการเท้านิ่มสบายดีคันนี้ที่มันดูเรียบร้อยเพราะว่ามันถูกพ่นสเปรย์สีหนังมาแล้วนะด้านล่างเป็นที่เก็บของแบ่งออกเป็น2ชั้นครับชั้นแรกจะเป็นที่เก็บของกระจุกกระจิกเอาไว้เก็บรีโมทตัววัสดุจะบุด้วยสักหลาดนะอีกชั้นหนึ่งจะเป็นเก๊ะใส่ของขนาดใหญ่ครับมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด 500cc ได้ด้านในบุด้วยสักหลาดเช่นเดียวกันตำแหน่งที่พักแขนกับหัวเกียร์ดีมากครับส่วนที่พักแขนทางด้านขวามีขนาดใหญ่ส่วนตัวเวลาลุงใช้งานลุงมีความรู้สึกว่ามันต่ำกว่าพวงมาลัยไปนิดนึงครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับขนาดเหมาะสมกับตัวรถไฟ2ห้องโดยสารแบ่งออกเป็นไฟห้องโดยสารและไฟ2แผ่นที่ครับแยกโหมดการใช้งานไฟ2ห้องโดยสารด้านหน้าไฟ2ประตูไฟห้องโดยสารด้านหลังไฟ2แผ่นที่ครับม่านบังแดดมีขนาดใหญ่ตัววัสดุดีมากครับ30กว่าปีแล้วยังไม่เสียรูปทรงเลยข้างในมีกระจก2หน้ามาให้ทั้ง2ด้านเวลาเปิดฝาไฟจะติดครับขนาดกับตัวรถกำลังดีครับไม่เล็กจนเกินไปเบาะที่นั่งคนขับนั่งสบายมากที่นั่งที่ลำบากที่สุดของรถคันนี้ก็คือตำแหน่งคนขับครับเพราะว่าหลับไม่ได้ตัววัสดุจะแบ่งออกเป็นหนัง2ชนิดตรงที่สัมผัสกับร่างกายเราจะเป็นหนังรูเพื่อระบายความร้อนนอกเหนือจากนั้นเป็นหนังทึบครับปีกเบาะดูหนาก็จริงแต่นั่งแล้วไม่อกกระชับจนแน่นนะนั่งสบายครับหัวหมอนปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าที่สำคัญมันสามารถปรับเอนมาด้านหน้าได้ครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งถือว่าดีมากมือจับที่หลังคามีมาให้ทั้ง4บานครับเบาะด้านข้างคนขับเหมือนเบาะคนขับเลยครับปรับได้14ทิศทางเช่นเดียวกันเลกรูมจุดที่แคบที่สุดกำปั้นกับ2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าทำได้ดีครับเหยียดได้สุดทั้ง2ข้างด้านซ้ายและด้านขวาไม่มีติดเลยนะมันออกแบบได้ดีมากครับเฮดรูมเวลาที่เบาะอยู่ตำแหน่งต่ำสุดจะอยู่ที่2กำปั้นกับ3นิ้วครับกระจกที่ประตูลงได้สุดทั้ง4บานบานประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนะด้านหลังติดนิดนึงครับติดที่เสา4แผงประตูวัสดุซอฟทัชหนังพลาสติกทำลายไม้ด้านล่างเป็นผ้าครับมีที่เขี่ยบุหรี่มาให้ด้วยครับและช่องใส่กระสานขนาดกระจุ๋มกระจิ๋มด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสานมาให้2ช่องครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องแอร์แถว2ให้ด้วยครับด้านบนหลังคามีกระจก2หน้ามาให้ด้วยครับทั้ง2อันเลยใน W220 ก็มีนะแต่ตอนที่ลุงรีวิวดันลืมรีวิวครับ
เบาะแถว2นั่งสบายโดยแท้ครับตัวเบาะกว้างหนานุ่มนั่งสบายพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีครับหัวหมอนดีงามมากครับเพราะว่าปรับเอนมาด้านหน้าได้รับกับสรีระพอดีเลกรูมมีเยอะมาก2กำปั้นกับอีก2นิ้วครับเลยทำให้พื้นที่วางเท้าเหยียดได้สุดครับน่องจะอยู่บนเบาะพอดีครับทำให้นั่งทางไกลสบายไม่เมื่อยที่พักแขนมีขนาดใหญ่ครับแต่เวลาในการเท้าไม่ได้หนานุ่มสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นพลาสติกด้านในและคุ้มด้วยหนังครับด้านในจะเป็นเก๊ะใส่ของครับมีที่วางแก้วให้2ช่องสามารถวางแก้วน้ำได้ขนาดใหญ่สุดน่าจะเป็นแก้วกาแฟครับประมาณ16ออนซ์และมีพื้นที่เก๊ะใส่ของให้ด้วยตัววัสดุด้านในบุด้วยสักหลาดทั้งหมดครับเฮดรูมมีขนาด2กำปั้นครับตำแหน่งเบาะคนที่5หัวหมอนไม่มีพนักพิงแข็งมากเบาะนั่งดีที่วางเท้าวางไม่ได้เลยครับต้องแชร์พื้นที่วางเท้าตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่4เท่านั้นถึงจะนั่งได้ตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่ไม่แนะนำแต่เด็กพอนั่งได้ครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับเวลาที่เก็บดีๆมันนั่งไม่ทิ่มดักส์นะชุดกล่องปฐมพยาบาลของที่ควรมีแต่ไม่ควรใช้อยู่ด้านบนครับอันนี้ยังครบอยู่นะไฟ2ห้องโดยสารและไฟ2แผ่นที่อยู่ที่เสา C ทั้ง2ด้านครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยวิธีการไขกุญแจแล้วกดครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด660ลิตรครับแต่ว่าคันนี้ติดแก๊สพื้นที่มันเลยหายไปเป็นบางส่วนครับเท่าที่เหลืออยู่ตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ300กว่าลิตรครับมีป้ายไฟฉุกเฉินอยู่ที่ฝากระโปรงไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ทางด้านท้ายทั้งสองข้างยางอะไหล่และชุดเก็บเครื่องมืออยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันเปิดไม่ได้เพราะมันติดถังแก๊สนะข้อดีข้อที่1ห้องโดยสารหรูหรานั่งสบายเงียบมากครับและเทคโนโลยียังเทียบกับรถในปัจจุบันได้สบายนะข้อที่2เครื่อง M104 ซ่อมง่ายครับช่างในบ้านเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งอะไหล่รุ่นนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่หาง่ายครับราคาไม่แพงข้อ3ช่วงล่างสมรรถนะการขับขี่การทรงตัวดีเยี่ยมครับข้อ4ตัวเครื่องขนาด 2.8 มันไม่ได้อืดอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับมันตอบสนองได้ดีพอสมควรแต่เนื่องจากว่ารถมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะทำให้มันต้องลอยตัวแล้วเราถึงจะสามารถเรียกพละกำลังได้ครับข้อ5ราคาจับต้องได้สำหรับใครที่ต้องการหารถในกลุ่ม Full Size Luxury Car ตอนนี้มันตอบโจทย์สุดแล้วครับข้อที่6มันเป็น Timeless Design ครับเอาเป็นว่ารุ่นนี้เวลาขับไปไหนในปัจจุบันมันยังดูไม่เก่านะถ้ายิ่งเนี๊ยบๆกริบๆดูเหมือนรถใหม่ในยุคปัจจุบันเลยครับข้อที่7เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกมันสามารถจับดมแก๊สได้ครับแถมทนทานด้วยข้อเสียข้อที่1อัตราสิ้นเปลืองหลายคนบ่นว่ามันกินจุก็ไม่แปลกฮะเพราะมันเป็นเครื่อง 2008 V6 แต่โดยส่วนตัวลุงมองว่ารถประเภทนี้มันเป็นรถที่เอาไว้ใช้เดินทางระหว่างเมืองนะข้อที่2มิติของตัวรถเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ทำให้ขาดความคล่องตัวเวลาที่ใช้ในเมืองหาที่จอดลำบากครับข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องตีนต้นหลายคนบ่นว่ามันอืดโดยส่วนตัวมันประกอบด้วยหลายๆอย่างครับอย่างแรกก็คือน้ำหนักของตัวรถอย่างที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องระบบเกียร์และอีกอย่างนึงคาแรคเตอร์ของรถประเภทนี้ครับถ้าออกตัวแรงๆกระชากคนที่นั่งหลังไม่สบายครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงออกตัวอืดข้อที่4วัสดุภายในกรอบแตกเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาครับถ้าใครได้มาถ้าอยากให้เนี้ยบต้องเก็บต้องทำครับข้อที่5ถึงแม้ว่ามันเป็นรถที่มีทรงเป็น Timeless Design ก็จริงแต่มันดูแก่ครับสำหรับใครที่อายุน้อยๆอยากจะใช้รถรุ่นนี้อย่างแรกที่ควรทำก็คือเปลี่ยนแม็กกับยางครับส่วนบอดี้พาร์ทก็แล้วแต่ตามความชอบนะอาการประจำรุ่นขอพูดรวมทุกรุ่นย่อยนะข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องระบบแว็กข้ามครับมันจะใช้ในหัวหมอนประตูและฝาถังน้ำมันครับสำหรับระบบแว็กข้ามถ้าไม่ใช้งานหรือมันเสียแล้วแนะนำให้ตัดการทำงานครับส่วนเรื่องของประตู
ถ้าเกิดว่าใครตัดการทำงานเรื่องระบบประตูดูดแนะนำให้ไปตั้งประตูใหม่ครับมันจะทำให้เปิดปิดได้ง่ายขึ้นข้อที่2ระบบช่วงล่างไฮดรอลิกบาลานซ์ส่วนใหญ่เสียตามอายุงานซ่อมตามอาการครับสมัยก่อนอาจจะแพงแต่เดี๋ยวนี้ราคายอมรับได้ครับข้อ3เกี่ยวกับเรื่องเฟืองท้าย140มีเฟืองท้ายหลายเบอร์มากครับอาการที่เจอก็คือเปราะหรือมีเสียงหอนอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะเวลาที่คุณเลือกซื้อรถมือ2ควรจะต้องดูครับข้อที่4ในกรณีที่รถมีเลขไมล์เยอะๆเครื่องยนต์มีอาการเสียงดังแปลกๆให้ลองเช็คที่ท่อส่งน้ำมันเครื่องไปที่วาล์วว่ามันแตกไหมข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องระบบพวงมาลัยมีอาการหนักบ้างเบาบ้างอย่างแรกให้ลองเช็คที่ปั๊มก่อนครับอย่างที่2ถ้าปั๊มโอเคแล้วลองเช็คที่กล่อง ASR ครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 5-7 กิโลลิตรนอกเมือง 9-11 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7-9 โลลิตรครับคู่เปรียบ 1. BMW Series 7 E38 2. Audi A8 3. Lexus LS และ 4. Bentley Arnes ครับราคามือ1มือ2ตอนมือ1อยู่ที่ประมาณ 5-6 ล้านบาทราคามือ2ในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่ 1.7 แสนจนถึง 2.5 แสนในท้องตลาดมีแพงกว่านี้ไหมมีครับแต่พวกนั้นบางคันเป็นรถสะสมนะกับ W140 ท่านเลือกเล่นจะเล่นอะไรโดยส่วนตัวลุงจะเลือกตัว S280 หรือว่า S320 ครับเพราะว่าถ้าใหญ่ไปมากกว่านี้เกี่ยวกับในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองและค่าแมนเทนแนนซ์โดยส่วนตัวลุงว่ามันหนักไปนิดนึงครับถ้าใครจะเอามาทำรถสะสมจะเล่นรุ่นไหนก็ได้ครับแต่ถ้าคิดจะใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป S280 ก็เพียงพอแล้วถึงตีนต้นจะดูอืดไปหน่อยแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่ารถมันมีน้ำหนักเกือบ2ตันเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับW140 ความหรูหรายุค90ครับมันยังสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันยุคนี้ได้ไหมลุงบอกเลยว่าได้ครับเพียงแต่ว่าใครที่ได้รถมาถ้าคุณได้รถที่เขาทำมาแล้วในระดับหนึ่งค่าซ่อมไม่ค่อยเยอะครับแต่ถ้าคุณได้รถที่แบบสภาพมันแย่ๆมาจริงๆแล้วเอามาทำเนี่ยอาจจะต้องเจอหนักหน่อยส่วนใหญ่ที่ได้มานะครับค่าเฉลี่ยของการแมนเทนแนนซ์ก่อนที่จะเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันได้เนี่ยลุงมองว่าในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5-7 หมื่นบาทครับหลังจากที่ซื้อรถมาแล้วนะที่เหลือนอกเหนือจากนั้นใช้เงินเติมน้ำมันครับเดี๋ยวนี้ซ่อมหลักหมื่นนะครับวิ่งได้หลักแสนแล้วล่ะไม่ต้องคิดมากครับอะไหล่หาได้ง่ายนอกเหนือจากนั้นมันลักชัวรี่สุดๆอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบรถประเภทนี้หรือเปล่าถ้าอยากได้ความลักชัวรี่และจ่ายในงบประมาณที่ไม่แพงมาก S-Card W140 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจลองตัดสินใจกันดูครับ